นี่คือเมืองนะฮะพาโรพาโรเป็นเมืองเขาเรียกว่าเป็นเมืองธุรกิจนั่นเมืองเป็นเมืองสนามบินมีสนามบินเดียวนะฮะแต่ไม่ใช่เมืองหลวงคุณดูนะคุณดาด้าดูหน้าผมไม่เท่าไหร่นะคุณดูจอไว้นะฮะนะวัฒนธรรมของเขามีกฎหมายเยอะมากดูไปเรื่อยๆเอาเพลินๆนะคุณจะไม่เห็นอะไรบ้างผมบอกเลยไม่เห็นอะไรบ้างข้อ1ไม่เห็นผับข้อ2ไปไม่ได้แล้วนี่ลำบากแล้วลำบากไม่มีลำบากฉันอยู่ได้ไม่เห็นบาร์ผับบาร์ไม่เห็นสุราอ๋อเหรออ้าวมโนทําไปยากแล้วยากแล้วยากแล้วนะฮะไม่เห็นบุหรี่ว้ายไม่ได้สิอ้าวทําไมอ่ะไม่รู้เขาว่าการสูบบุหรี่นะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายประเทศนี้นะครับมีการปกครองในระบอบปัจจุบันนี้ก็คือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่แหละแต่ว่าใช้หลักของศาสนาครับอิงมาผสมผสานกลายเป็นหลักของกฎหมายอันที่เราดูนี่คือกีฬาประจำชาติมันไปเร็วมากเลยคุณมโนคุณสปีดฟาสหรือเปล่านะกีฬาประจำชาติของเขาบอกเลยนะอันดับหนึ่งคือยิงธนูครับถ้าเราเนี่ยฮะแล้วเวลายิงธนูต้องใส่ชุดประจำชาติถามว่าไม่ไม่บังคับเขาเลยไม่ใช่ฮะกำลังจะนี่เป็นคำถามที่ดีมากถูกต้องฮะเขาใส่กันทั้งประเทศไม่ว่าไปไหนก็แล้วแต่ฉันใส่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหตีนะเดี๋ยวคนเข้ามาด่านะนี่นอกรีดมากเลยนะหมายถึงว่าถ้าเป็นประชากรผู้ตะผู้ตะเอาเป็นว่าข้าราชการทำงานอะไรก็แล้วแต่เอกชนทุกคนต้องใส่ชุดประจำชาติเด็กด้วยไหมฮะรวมถึงเด็กใช่ไปโรงเรียนก็มีชุดประจำกันอย่างเงี้ยเอาประมาณนัก 5% 10% ที่มีชุดแบกตลาดครับเพราะฉะนั้นแฟชั่นโนนะร้านสะดวกซื้อโนโนไม่มีสักแบรนด์หนึ่งใครเจอบ้างเอามาเลยไม่มีแบรนด์จะเป็นเปิด24ชั่วโมงเปิด7ชั่วโมงไม่มีไม่มีเสื้อผ้าก็ยังทอมือช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ไม่มีนะฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็ทั้งประเทศไม่มีไฟแดงเอ้าอ้าวแล้วเขาอยู่กันอันนี้เราดูพาโลก่อนนะพาโลพาโลอันนี้เป็นเมืองใหญ่ก็คือเป็นเมืองสำหรับการติดต่อธุรกิจขึ้นเครื่องลงเครื่องครับมีกฎหมายห้ามสร้างอาคารเกิน5ชั้นอันนี้เป็นกฎหมายอยู่แล้วทั้งประเทศและการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ออกแบบแล้วจะต้องเคลือบหรือตกแต่งด้วยวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมท้องถิ่นซึ่งลักษณะเหมือนทิเบตประเทศภูฏานนะครับเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลติดอินเดียทิเบตเนปาลนะฮะถูกบล็อกเอาไว้ตรงกลางแต่เป็นการบล็อกที่สมบูรณ์มากความสูงของพื้นดินประมาณขั้นต่ำประมาณ 3,300 เมตรก็คือ3กิโลกว่าๆนะฮะจากระดับน้ำทะเลถึง5กิโลกว่าคือ 5,000 กว่าไปสวิตบ่อยอย่างไปจูงฟลาวเอ้ยอย่ามาโม้สิเพิ่งไปซื้อนาฬิกามาเดี๋ยวนี้นะฮะนะฮะอย่างจุงอย่างอะไรนะอย่างทิดลิสที่คนไทยชอบไปก็ 3,024 เมตรอันเนี้ยคือแฟลตแล้วเนี่ยสูงกว่าทิดลิสทั้งประเทศโอ้โหแต่จะมีสูงกว่านั้นวัดทักษังนะครับเป็นวัดที่ขอดูอีกนิดแหมเร็วเหลือเกินคุณมโนเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นยากที่สุดทำไมถ้ามดดำอยากจะแสวงบุญครั้งนึงในชีวิตคุณต้องขึ้นไปบนวัดทักษังแล้วคุณจะได้ทุกอย่างในชีวิตเขาพูดอย่างนั้นจริงๆหรอเขาบอกเป็นแบบว่าหลายๆคนวิธีขึ้นแล้วขึ้นยังไงขึ้นแต่เช้ามืดตีห้าคุณจะได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณทุ่มสองทุ่มเพราะไม่มีทางเดินที่มาตรฐานไม่มีตัวช่วยต้องปีนไม่มีลูกแบกไม่มีลิฟต์ไม่มีบันไดไปครับตามยถากรรมแต่เขาจะมีจังหวะไว้ให้ขึ้นแล้วก็ลงจ้าอยู่บนเนินเขาเลยพี่ไปไหมยังไปมาแล้วแล้วพี่เขาไปหมดพี่นวัดปีนหินได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลามันมีคนนำไอ้พวกเราอ่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็จะมีคนช่วยดึงให้อะไรให้บ้างแต่เชือกให้ไต่ไหมก็ไม่มีหรอกครับมันจะไปเกี่ยวกับอะไรฮะมันก็ค่อยปีนขึ้นไปอันนี้เป็นวัดเก่าแก่เป็นพันๆปีนะครับต้องบอกก่อนว่าภูฏานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกคลุมอิทธิพลมาจากทิเบตเก่าอยู่แล้วศาสนาพุทธเป็นศาสนาพุทธแบบมหายานมหายานไม่ใช่หินยานแบบบ้านเราครับพี่เพราะฉะนั้นเขาจะแต่งตัวอีกสไตล์หนึ่งอันนี้เป็นอาคารละเปรียบเสมือนสีลมโรดอ๋อเหรออันนี้สีลมสุขุมวิทเลยชัดเลยธุรกิจเขาละอันนี้สุขุมวิทซอย2ที่คุณดาด้าชอบไปบ่อยฮะไม่ทำอะไรวะสุขุมวิทซอย2แขกเยอะพี่อันนี้คือไปเมืองหลวงเขาเนี่ยเหรอเอ้ยทิมพูเป็นเมืองใหญ่เมืองไอ้ท่อตีพาโรเป็นเมืองใหญ่เดี๋ยวทิมพูเป็นเมืองหลวงเดี๋ยวจะพาไปทิมพูด้วยครับพี่นะฮะร้านสะดวกซื้อไม่มีอันนี้คือสะดวกสุดละร้านขายเนื้อสัตว์ร้านขายปลาแทบจะหาไม่เจอเขากินผักกันใช่ครับเพราะที่นี่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงแม้เอามากินคือความผิดเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้มีเนื้อให้กินไหมมีครับมาจากอินเดียนิดหน่อยอินเดียเนี่ยเขาก็จะข้ามบอร์เดอร์มาข้ามพรมแดนมาแล้วก็มาขาย
ซึ่งมันจะเป็นเนื้อที่ไม่สดครับนะครับแล้วก็ไม่เฟมัสไม่เป็นที่นิยมของคนเขากินไม่ใช่มานั่งซื้อหมูเสื้อไม่วัวไม่ผักกันน้อยมากปลาก็ยังไม่ค่อยกินเลยปลานี่ก็ต้องเอามาจากทะเลอินเดียนะครับแล้วกว่าจะเข้ามาก็มีบ้างครับแต่ส่วนมากทานผักทานชีสพวกนี้เป็นหลักเลยเช่นหนาวใช่เช่นแบบผัดถั่วฝักยาวใส่ชีสได้อย่างเงี้ยนะมันจะเป็นอาหารประจำของเขาครับพี่อันนี้เป็นถนนกลางเมืองนะฮะอันนี้คือเมืองพาโรทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยประชากรทั้งประเทศนะฮะให้ทายสักกี่คนนะคุณแจ็คล้านหนึ่งล้านโอ้โหนี่เกือบถูกนะมีความรู้นะมีอยู่ 700,000 กว่าคนก็ถือว่าเยอะ 700,000 อ้าวแล้วประชาชนอันนี้เป็นร้านนี่แล้วโอซาลอนเลยนะฮะระดับสยามเซ็นเตอร์เลยนะตัดกันง่ายๆชีวิตหยิบเรียบง่ายเรียบง่ายหลังจากนั้นถ้าเราเดินทางไปอีกเมืองนึงชื่อเมืองทิมพูแล้วไปกันทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่แต่มันสวยมันสวยเดี๋ยวก่อนสิขอไปดูสงบจะบอกให้นะไปถึงแล้วมดดำจะต้องนึกว่าเฮ้ยมันอีกโลกนึงเลยนะยิ่งกว่าอินเดียที่เราไปกันโอ้โนอินเดียมันโอ้โหเยอะเหมือนบ้านเรานี่แหละอินเดียแต่มันวุ่นปะอันนี้คือไปปั๊บทัศนียภาพสถาปัตยกรรมตึกกระจกไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มีร้านกาแฟแบรนด์เนมไม่มีห้างไม่มีการจราจรมีบ้างแต่ไม่มีไฟแดงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอยู่ในหุบเขาเขาถามนี่คือเมืองหลวงเขาชาวบ้านน่ะมีการเลี้ยงสัตว์มีอะไรอย่างงี้มั้ยมีเลี้ยงสัตว์ครับเลี้ยงสัตว์เกษตรกรรมส่วนมากแล้วเป็นชาวนาเป็นทําข้าวเป็นอะไรเงี้ยไร่ข้าวสวยมากอันนี้ชื่อเมืองหลวงครับอยู่ในหุบเขาชื่อว่าเมืองทิมพูครับพี่เมืองทิมพูเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่นะฮะก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางทุกอย่างทางด้านการปกครองนะฮะเป็นทั้งรัฐสภาเป็นทั้งวัดอีกอย่างนึงนะครับคนที่นี่ถ้าบวชต้องตัดสินใจให้ดีเพราะจะไม่สึกอีกเลยอ้าวทำไมอ่ะถ้าสึกเนี่ยเขามีความรู้สึกกันชาวบ้านเขาจะไม่รู้สึกไม่ชอบคนนี้ที่สึกมาหมายถึงคุณจะบวชใช่ต้องคิดให้ดีต้องคิดดีๆเพราะคุณต้องอยู่แล้วจะบอกไม่มีสิทธิ์มันก็ไม่ได้เพราะบางคนอาจจะต้องสึกเมื่อมีความจำเป็นมากๆแต่ถ้าตัดสินใจบวชตั้งแต่เป็นเนนแล้วเนี่ยสมมติ10ขวบเข้าไปบวชปั๊บเนี่ยโดยปกติเขาก็จะยาวไปจนถึงตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีๆเขาจะไม่ออกจารีตไม่บวชแล้วก็สึกอะไรก็หรือบวชเล่นๆไม่ทายที่บวชทดแทนคุณพ่อแม่เพราะว่าทุกวัดจะต้องสอนหนังสือเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเหมือนก่อนอนุบาลพอประมาณสัก7ขวบ6ขวบเงี้ยเยอะคนที่จะไปบวชอันนี้เขาหมุนอะไรกันคุณน้องอันนี้เขาเรียกว่าวงล้อกังหันวงล้อเพื่อโชคดีนะฮะทุกถนนไม่ใช่เฉพาะวัดนะจะมีไอ้เนี่ยนะฮะสำหรับในการหมุนแล้วก็สวดมนต์อันนี้เป็นสไตล์ของมหายานเขาตามสี่แยกเวลารอข้ามถนนเวลาเดินกลับบ้านเขาก็จะมีข้างถนนเดินเล่นก็ปัดไปเรื่อยๆนะปัดไปเรื่อยเป็นเหมือนนะกงร้อยแห่งความโชคดีของเขานะครับก็เหมือนกับตีระฆังบ้านเรานี่เองแสดงว่าเขาอยู่พอแบบพอเพียงของจริงๆอ่ะเนาะพอเพียงมากเอาไปดูตลาดแล้วมีสัตว์ประเภทนึงนะฮะเขาเรียกว่าตัวทากินซึ่งมีเฉพาะในประเทศภูฏานเท่านั้นเป็นสัตว์ที่ลักษณะคล้ายๆวัวผสมแพะไหนโอ้มันหายากมากนะตอนนี้เป็นสัตว์สงวนแล้วก็หายากมากแล้วก็เก็บไว้ที่เมืองหลวงเนี่ยมีประมาณสักไม่กี่ตัว 4-5 ตัวนะครับเดินๆไปสักพักเดี๋ยวคงเจอเป็นเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยไม่มีในประเทศอื่นและก็ไม่มีแล้วธรรมชาติเหลือน้อยมากว้ายอันนี้อยู่ที่เมืองหลวงเป็นตัวอะไรนะทาคินเหมือนอะไรเป็นวัวผสมแพะ TAKIN ทาคินเลยทาคินเป็นวัวผสมแพะครับและอยู่บนที่ราบสูงบนภูเขาโอ้โหจะประมาณสัก 5,000 เมตรขึ้นอย่างเงี้ยเขาชอบเขามีชีวิตเอาเป็นสัตว์สงวนนะครับเอาไปดูบรรยากาศรอบๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีค่าครองชีพสำหรับคนโลโก้เนี่ยค่อนข้างจะถูกมากแต่นักท่องเที่ยวตรงกันข้ามปัจจุบันก่อนถึงสตูพลิกดูนิดนึงว่ามีทัวร์ภูฏานขายไหมวันนี้แพง99,999 บาทนะฮะ3วัน2คืนยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะนี่คือแพ็คเกจเฉพาะที่อยู่อาศัยก็คือ100,000กว่าบาทรัฐบาลดีฮะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยคงทำไม่ได้อะไรนะแล้วไม่รัฐบาลไทยคงทำไม่ได้เพราะเขาตั้งนโยบายว่าข้อ1การเพิ่มสัญชาติให้กับประชาชนข้างนอกถือเป็นเรื่องที่แทบจะทำไม่ได้สมมติมดดำไปตกหลุมรักผู้ชายที่นู่นแล้วเขาก็ให้โหแต่งงานคงไม่ได้ละเอาสมมติว่าไปแต่งงานกับคนที่นู่นได้แต่งปั๊บคุณก็ไม่ได้นะต่อให้คุณมีลูกคุณก็ยังไม่ได้แล้วลูกได้ไหมลูกได้ถ้าเกิดที่นู่นเป็นลูกของคนนู้นแต่คุณก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้สิทธิในการเพิ่มสัญชาติเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนี่ไงเนน้อย
นั่งกันทั้งวันแบบนี้เรียนหนังสือครับแล้ววันวันหนึ่งอยู่กับตำราที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าใครที่ไปภูฏานเนี่ยข้อหนึ่งคุณอย่าเอาค่าใช้จ่ายไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณได้ไปญี่ปุ่นไปฮ่องกงไปปารีสบอกเลยว่า day by day เปรียบเทียบกันวันต่อวันที่นี่แพงกว่ากันประมาณ3เท่าพระเขาอะอย่างพวกเราอะพระของเราเดินบิณฑบาตถอดรองเท้าพวกเราก็ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมพระของพวกเขาเวลาจะออกจากวัดคือไถตัวนะจ๊ะนะถ้าสมมุติเป็นประชาชนเนี่ยนะครับนิกายเนี่ยก็คือถ้าจะกราบไหว้ในวัดหลวงเนี่ยสมมติอยู่ต่างจังหวัดเขาก็จะกระดึ๊บมาเขาเรียกกระเบนจางนะฮะก็คือไถตัวไปอัสดางขปดิษฐ์ใช่ไหมถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ก็คือการนอนราบเอา5อย่างให้จดพื้นตลอดเวลานะครับกระดึ๊บไปจากบ้านสมมุติ100กิโลก็กระดึ๊บไปประมาณเดือนนึง2เดือนฮะจริงๆครับไม่ได้โกหกจริงเขากระดึ๊บไปเรื่อยๆกระดึ๊บไปเรื่อยๆแล้วไปกับพี่นวัดมาแล้วถ้าเหนื่อยก็หยุดก็ตั้งแคมป์ก็คืออย่างเงี้ยผู้ชายกระดึ๊บผู้ชายกระดึ๊บใช่มั้ยเมียก็จะขับจักรยาน3ล้อไปด้วยแล้วก็พอถึงเนี่ยหมดเวลาที่จะกระดึ๊บเนี่ยเขาก็พักแล้วก็ตั้งแคมป์แล้วก็กินข้าวกินน้ำนอนแล้วก็ลุกเดินแล้วก็ไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ไถตัวเองไปใช่ใช่เขาเรียกว่าถ้าผมพูดผิดอัสดางคประดิษฐ์ก็คือ5จุดต้องสัมผัสกับถนนรถแล้วก็หัวหน้าผากข้อศอกแล้วก็เข่าแล้วก็กระดึ๊บไปกระดึ๊บอย่างเงี้ยยืนไม่ได้เลยยืนไม่ได้สิเพราะว่าถ้าแสดงการเคารพนะฮะนี่คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดWhy? นะฮะตลาดใช่ไหมตลาดที่ใหญ่ที่สุดมีที่เดียวซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะก็คือมี2ชั้นลอยๆอันนี้คือกลางเมืองหลวงนะไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่ผักอันนี้พารากอนอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยอันนี้คือแบบที่สุดแล้วถ้าจะไปซื้ออะไรที่นี่เลยซื้อเสื้อผ้าเป็นร้านรอบๆซื้อกระเป๋ารองเท้าร้านรอบๆตรงกลางก็มีเฉพาะของกินของใช้สมัยก่อนที่เราไปกันใหม่ๆอ่ะนะแต่พม่ามันยังต่างกันนะพม่ามีเสียงบีบตรงบีบแต่ที่นี่เงียบสงบมากไม่มีไฟแดงอ่ะดูอันสุดท้ายอันนี้ชีสคนชอบกินชีสชีสมาจากอะไรชีสก็มาจากนมแพะนมวัวนมอะไรเงี้ยชีสเนี่ยก็คือในฤดูหนาวของเขาอ่ะที่นี่เขาหนาวระดับไหนหนาวติดลบแบบ20วายอะไรอ้าวก็มันทิเบตอ่ะอุณหภูมิทิเบตเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหนาวๆเนี่ยเขาก็ต้องกินอะไรที่ให้กับความอบอุ่นค่อนข้างเยอะประชาชนเขาขับรถกันไหมคะน้อยมากครับแล้วก็ในประเทศนี้ทั้งหมดมีแค่รถบัสเล็กเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลและไม่มีการรถไฟนั่นแหละคือภูฏานนั่นแหละคือภูฏานเดี๋ยวอยากให้ดูหน่อยตอนจะจบมันจะมีไอ้นี่ไฟแดงอันเดียวที่อยู่ในทิมพูทิมพูนี่คือเมืองหลวงนี่ๆๆไฟแดงเขาเวลารถมาอ๋อนี่คือไฟแดงเขาไฟแดงใช้ตำรวจนะครับแล้วใช้มือจะให้ทางนี้หยุดทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้หยุดทางนี้ไปไม่มีไฟครับไม่มีไฟคิดถึงนวัดแบบนี้เนาะไม่มีไฟไม่ใช่เจอไม่ใช่คนคิดถึงนวัดแบบเกี้ยวกาดและประเทศนี้ไม่สนับสนุนให้ฟุ่มเฟือยไฟฟ้าเหมาะกับรัฐบาลนี้มากของเราก็ถึงเวลาก็ปิดไฟครับไม่ได้เปิดไฟ24ชั่วโมงนะครับอันนี้คือไฟแดงเหรอเธออันนี้ไฟแดงครับอันนี้คือเซ็นเตอร์เลยนะแล้วดึกๆเราไม่สามารถใช้ไฟได้หรอไม่ไม่ใช้ไฟไม่ได้อย่างเช่นตอนผมไปประมาณ4ทุ่มก็ปิดจนถึงตี3ฮีเตอร์ที่4ก็ไม่รู้ฮีเตอร์มันก็มีพวกแก๊สตึ๊ดๆๆๆๆดันแก๊สแล้วก็ทีวีแหมอยากให้กลับมาเป็นแบบยุคนั้นจังเลยทีวีพอประมาณ2ทุ่มครึ่งก็ปิดสถานีแล้วรายการเราไม่ได้ออนเราพอแล้วภูฏานมันเหมือนกับการย้อนยุคกลับไปแต่ไม่ๆนี่คือความสงบจริงๆนะหลายคนอาจจะรู้สึกลำบากใจดีเลยล่ะครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วคุณจะมีคำตอบว่าเฮ้ยคำว่าดัชนีความสุขที่ที่สุดในโลกอ่ะที่เขาบอกว่าที่นี่คือดัชนีความสุขที่สุดในโลกอ่ะไปแล้วพี่อยู่ได้ไหมได้ครับนิ่งเลยคนยังอยู่ได้วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี